คุณคิดว่าทีมพิธากับมงคลกิจใครรวยกว่ากันเออถามคุณชูวัฒน์ถามพวกผู้หญิงเลยเนี่ยแน่นอนเอามายืนเทียบกัน2คนคนซ้ายทีมพิธาคนขวาเต้มงคลกิจทีมแน่นอนผู้หญิงเลือกใครเชียร์ทีมพิธาอยู่ใช่มั้ยปรากฏว่ามงคลกิจเท่าไหร่มงคลกิจเนี่ย197ล้าน192ล้านมีหนี้อยู่เกือบ20ล้านนะ19ล้านครับแต่ว่าทรัพย์สินมากกว่านี้สินเนี่ย173ล้านเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครเจอคุณมงคลกิจกับคุณทิมพิธาคุณต้องเข้าให้ถูกคนนะทิมพิธาจบไปแล้วไม่เกี่ยวทิมครับคุณจบแล้วไม่เกี่ยวจบแล้วแล้วจริงๆคุณแพ้มงคลกิจแล้วทิมไม่เกี่ยวเราต้องเข้าใจก่อนว่าแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยอย่าไปมองคุณเดอะเต้เนี่ยเป็นนักเลงเก่าอะไรไม่ใช่เด็กช่างกลไม่ต้องมองอย่างนั้นแล้วนี่เด็กช่างกลนี่คือเศรษฐีเลยเนี่ยนี่คือเสียเต้แล้วฮะแน่นอนเสียเต้แต่คุณปื้มลำเอียงไงไม่ลำเอียงพอมงคลกิจร้อยกว่าล้านเรียกเสียธนาธรไม่เห็นเรียกเสียไม่ธนาธรเขาผ่านจุดนี้ไปแล้วไงเขาเป็นเสียมาแต่ไหนแต่ไรเขารวยมาแต่ไหนไม่ได้มีข้อสงสัยคืองี้คือแต่ว่าอันนี้เซอร์ไพรส์นะถือว่าเป็นกู๊ดเซอร์ไพรส์ไม่หรอกแกเป็นหัวหน้าพรรคนะคนจนๆแบบไม่มีเงินมาสนับสนุนหรือว่ามาบริจาคหรือมาให้พรรคยืมเนี่ยมันจะมาเป็นหัวหน้าพรรคได้ยังไงคุณไพบูลย์ตอนเปิดเท่าไหร่จำไม่ได้